ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณ์ครับผมนะคะก็กลับกันมาอีกครั้งนึงกับความปิติล้นเหลือมกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยถึงรายละเอียดข้างในกันเราคงจะต้องมาคุยกันก่อนนะคะเพราะว่ายังมีสมาชิกอีกมากมายในกองเลยที่ยังไม่รู้จักเราและสมาชิกใหม่ๆนะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมจิตสดาปิ่นเกล้านะคะและที่โหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะสอนเกี่ยวกับวิชา24ทรหัส7ตัวพยากรณ์กรรมดาวนำโชคที่กำลังฮือฮาลั่นเลยนะขณะนี้แต่คอร์สใหม่เลยยังไม่ได้เปิดนะคะยังเป็นคอร์สเก่าอยู่ต้องรอค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดคอร์สใหม่อธิบายเชิญเลยค่ะผมอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณ์นะครับสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์นะครับคอร์สใหม่ของอาจารย์เนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนธันวาแต่เดี๋ยววันเสาร์หรือวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีในทีมงานนะครับเพราะว่าลูกศิษย์บางคนก็ว่างวันเสาร์บางคนก็ว่างวันอาทิตย์ทีนี้มันก็ต้องดูอาจารย์ด้วยอาจารย์ว่างวันไหนถูกไหมครับต้องเอาเราเป็นหลักเอาเราเป็นหลักเนาะนะคะประมาณนี้เลยแล้วอาจารย์จะสอนลักษณะของพื้นฐานเพราะว่าบางพื้นฐานในนี้หมายถึงปูรากเลยนะครับว่า7ตัวมันเป็นยังไงแล้วทำไมได้ฐานมาทั้งหมด9ฐานแล้วเราจะสอนตั้งแต่ให้คุณดูดวงเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ดูคนรอบๆข้างๆที่คุณรักที่คุณชอบนะครับและในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะดูดวงคนอื่นได้หรือว่าจะเป็นอาชีพเพื่อที่จะไปเลี้ยงชีพตัวเองก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาคนที่มาทางนี้มันต้องมีบุญสัมพันธ์กันด้วยและอีกอย่างมันจะเหมือนกับท่านต้องให้มาทำหน้าที่นะครับเพราะพวกเราก็ถูกกำหนดมาว่าต้องทำหน้าที่เหมือนอย่างอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็ต้องโดนกำหนดมาว่าคุณต้องสอนนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเขารู้แล้วก็ไปนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองกับคนที่เขารับนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องดูดวงเองเป็นค่ะพูดง่ายๆอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวกำลังจะสื่อว่าเราปูตั้งแต่รากฐานพื้นฐานดาวคืออะไรอาทิตย์หมายถึงอะไรจนถึงขั้นพยากรณ์ได้นั่นเองถูกต้องครับนะคะเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะถูกต้องนะคะเป็นการแก้ดวงให้กับตัวเองด้วยในคราวเดียวนะคะนะประมาณนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลข3ตัวบน3ตัวล่างกันนะคะเอาเลยดีไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราคงอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่องของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะฮือฮาลั่นเลยค่ะหูนี่ไม่ว่างเลยอาจารย์ก็ต้องขอโทษนะคะสำหรับสมาชิกแฟนคลับของอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายวันเนี้ยอาจารย์เดินสายนะคะไปทำรายการอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองเนเนนิวหรือไทยรัฐหรือไทยรัฐทีวีนะคะหรือเดลิมิเนอร์ขอกระซิบนิดนึงอาจารย์ต่ายแกดังมากนะตอนนี้เดินสายแทบไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันเหนือน้อยจริงๆแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ไปงานค่ะนวราตรีนะคะงานจตุรถีเป็นการสรรเสริญองค์พระแม่ทุรคากันนะคะตอนที่ท่านปากมารได้ปัดอสูรได้แล้วเราก็เลยไปทำพิธีเช่นเดียวกันกับที่อินเดียนะคะก็จะมีสมาชิกแฟนคลับตามไปด้วยน่ารักจริงๆเลยนะคะได้ถ่ายรูปกันได้อะไรกันใช่ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแต่อาจารย์ต้องยอมรับนะคะข้อแรกก็คือว่าครั้งแรกเหมือนกันที่ไปทำงานที่นี่ค่ะก็คือเป็นงานจตุรถีนะคะที่ทำเหมือนกับของอินเดียเลยมีการเอาพระแม่ทุรคาพระแม่ลัษมีพระแม่สุรโสตีนะคะแล้วก็องค์พระพิฆเนศแล้วก็พระขันธกุมารเป็นพี่ชายของพระพิฆเนศอีกทีหนึ่งนะคะไปลอยน้ำที่ลอยน้ำไปเชิญลอยน้ำที่พัทยาซิตี้นะคะแหลมบาริฮาลงเรือก็ไป3ลำครับโอ้โหแบบคนแน่นมากเลยค่ะ3ลำจริงนะคะคนแน่นมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกชีวิตที่เคยเพิ่งจะเห็นเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสไปอินเดียเลยนะคะแต่ก็โอ้โหแบบเฮ้ยมันสุดยอดมันสุดยอดมากเลยอ่ะจอร์ดนะก็ต้องดีใจกับสมาชิกแต่ว่าถามว่างานสีลมวัดแขกอยากไปมันก็อยากไปเหมือนกันนะคะ
ต่ไปไม่ทันค่ะเพราะเราป่าจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เที่ยงคืนแล้วเราก็เพลียแล้วเช้ามาเราต้องมาอะไรการที่นี่อีกถูกต้องนะคะประมาณนั้นแล้วก็เลยบายในสำหรับในงานของสีลมนะคะแต่ก็ดูจากเฟซจากรายการหลายๆเพื่อนๆส่งมาแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะสมาชิกแฟนคลับแฮปปี้มากๆใช่มั้ยสำหรับงวดที่แล้วนะคะขอยกป้ายเลยละกันอันนี้คืองวดของงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วเน้น5เน้น1และเน้น4ที่อาจารย์บอกว่า15 51นะคะตรึมค่ะตรึมตึมตึมตรึมตึมตึมมีความสุขกันแฮปปี้กันสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่นะคะแต่บางท่านบอกว่าก็เล่น51อะค่ะไม่ได้กลับก็บอกแล้วค่ะไม่กลับก็ตับแตกค่ะนะคะทอดปลาแล้วไม่กลับข้างมันก็สุขข้างเดียวสิคะจริงไหมคะแต่ที่แน่ๆนะคะว่าทั้งวันนี้อาจารย์เล่นถ้าหวยออกงวดนี้นะคะ951รวยเลยไม่อยากจะบอกเลยค่ะมหาเศรษฐีน้อยๆอย่างนี้เองนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ขออนุญาตวางเลยนะคะคแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเลยค่ะนะคะก็รวยกันหลายคนเลยโดยเฉพาะที่เปิดพุ่งที่ผ่านมาใช่ได้ข่าวลูกศิษย์บอกโอ้ถูกกันเป็นแสนตรึมค่ะตรึมตรึมตรึมเป็นหลักพันก็มีใช่ใช่แล้วก็ที่แน่ๆลูกศิษย์ของอาจารย์ค่ะเขาสามารถสื่อกับเจ้าที่บ้านได้ไม่หวยค่ะนะคะโอ้นักเรียนถูกกันใหญ่เลยที่เป็นกล้วยใช่ไหมที่เป็นกล้วยค่ะนะคะตัวเลขขึ้นบนเปลือกกล้วยเลยโอ้โหรวยเละเลยนะคะประมาณนี้ก็ยังมีสมาชิกอีกหลายคนนะคะอีกหลายคนเลยที่บอกว่าไม่เข้าใจวิธีการจับ3ตัวบนทำอย่างไรเราก็ต้องอธิบายกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือท่านผู้ชมหลายๆท่านเพราะในแต่ละที่แต่ละสัปดาห์ก็จะมีคนใหม่ที่บูชาของอาจารย์ไปแล้วใช้ไม่เป็นถูกไหมฮะค่ะแต่ก่อนเราจะเข้า3ตัวเรามาดูทักษะพารวยกันก่อนไอ้ยะ อะไรเธอจะขนาดนั้นบอกแล้วนะคะคลิปของอาจารย์งวดวันที่16นะคะ16ตุลารวยกันทุกคลิปทุกคลิปนะคะประมาณนี้งวดนี้ค่ะอาจารย์ลูกโป่งพูดไว้แล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ได้ไพ่ Wheel of Fortune นะคะเลขที่ออกค่ะ51ค่ะแล้วอาจารย์บอกค่ะว่าวันอังคารวันของอาจารย์นะคะรวยแน่เลยเพราะได้ไพ่ Emperor นะคะอังคารค่ะ39 Favor นะคะเราเข้ากันอีกแล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้ากันได้ทุกครั้งทุกสัปดาห์เลยรวยรวยเฮงๆปังๆแต่ยอมรับนะคะว่างวดนี้คนรวยเยอะค่ะเพราะว่ามีข่าวเข้ามาค่ะมากทั้งไลน์ทั้งโทรเข้ามาขอบอกขอบใจอาจารย์กันใหญ่เลยรวมถึงสมาชิกบางคนร่วมมาทำบุญสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมด้วยก็ต้องแฮปปี้แฮปปี้ค่ะนะคะประมาณนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสอนวิธีการใช้3ตัวเราคุยกันอีกนิดนึงก่อนนะคะแม้แต่ราศีนะคะราศีมีนนะคะอาจารย์ให้51ค่ะราศีมิถุนนะคะอาจารย์ให้93ค่ะคนรวยกันทุกคลิปค่ะก็ต้องสรุปแล้วท่านผู้ชมต้องดูเราทุกคลิปใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยถึงจะได้ตามกันถูกถูกต้องเลยถ้าดูคลิปใดคลิปหนึ่งนี่สงสัยพลาดโอกาสที่บอกให้ซีบอกให้นะคะเพราะคลิปของอาจารย์ตายมีหลายคลิปนะครับเพราะว่าทีมงานของอาจารย์มีหลายแบบนะครับแล้วบางทีมันอาจจะไปถูกโฉลกกับคนฟังก็ได้ท่านผู้ชมนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็รวยกันตึมตึมตึมกันเลยก็ต้องดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยครับแล้วก็บอกบุญต่อนะคะบอกบุญกันอีกนะคะสำหรับสมาชิกท่านใดที่รวยกับอาจารย์แล้วอย่าลืมมาทำบุญต่อบุญกันนะคะเพราะบุญต่อบุญเท่านั้นแหละค่ะยิ่งสร้างยิ่งได้ค่ะนะคะพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยกล่าวไว้นะคะว่าบุญของคนที่จะร่ำรวยขึ้นมาแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เมื่อเห็นบุญนั้นเข้ามาถึงตาแล้วได้ยินกับหูได้เห็นกับตาได้ยินมาแล้วทำเลยโดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าวิกฤตสงสัยไม่สงสัยเฮ้ยใช่เหรอทำโดยใจบริสุทธิ์นะคะแล้วคุณจะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะคือเหมือนกับให้คนให้ท่านผู้ชมเขารู้ว่าพอทำไปเนี่ยอย่าสงสัยเพราะระดับผู้อาจารย์แล้วคงไปถึงจุดหมายที่อาจารย์วางไว้อยู่แล้วเพราะเวลาที่อาจารย์เรียนวิชาพวกนี้ก็คือเป็นจะมีครูแล้วครูสอนเสมอว่าเรามีเท้าสองข้างใช่ไหมฮะเท้าข้างหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่พื้นแต่ข้างนึงเนี่ยลงนรกได้ตลอดเวลานะครับค่ะดังนั้นเราก็พยายามที่จะทำดีๆ ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะคะแม้แต่บุญเมื่อวานที่เราไปกันก็คือบุญของการ
เชิดชูองค์พระแม่ทุรคานะคะทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการทำจตุรถีนะคะและบุญเนี้ยยังไม่ได้สิ้นสุดหมายถึงว่าบุญที่อาจารย์จะพูดต่อไปเนี้ยนะคะคือองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมยังรอปัจจัยอีกจำนวนมากเพราะว่าสูงถึง9เมตรต้องใช้ปัจจัยเยอะนะคะเพราะอาจารย์ส่งยอดเงินให้กับพระอาจารย์คมสันไป2ยอดแล้วยอดแรกคือ 55,000 ยอดล่าสุดนี่ก็คือ 45,000 ซึ่งปัจจัยยังไม่เพียงพอเราจึงต้องส่งไปอยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นค่าแรงนะคะค่าใช้จ่ายแล้วค่าวัตถุดิบอีกเยอะเลยนะคะเพราะสูง9เมตรไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะแล้ววันที่ทำการบวงสรวงตอนที่เริ่มทำอะไรนะก่อสร้างอะค่ะนะคะเกิดสุริเกิดอัศจรรย์ขึ้นก็คือเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเกิดขึ้นกลางเศียรพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอยู่นานพอสมควรนะคะก่อนที่พระอาทิตย์ทรงกรดจะหายไปซึ่งบนการบอกนิมิตหมายเลยว่าสิ่งนั้นคุณทำดีแล้วและกุศลสูงสุดค่ะและทุกรายชื่อที่คุณบริจาคมาอาจารย์จะเข้าพิธีในการเสริมส่วนเสริมดวงให้ด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงมีข่าวร้ายค่ะแม่ในอ้อข่าวดีอีกเรื่องนึงก่อนละกันเรื่องบุญนะคะก็คือว่าอาจารย์จะทำการบูรณะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมไปเยอะมากเลยอยากจะเรียนรายปัจจัยกันร่วมกันสร้างแล้วก็ปฏิสังขรณ์ใหม่เขาบอกว่า บุญจากการสร้างพระกับบุญจากการปฏิสังขรณ์พระบุญไหนสูงไหมคะไม่ทราบครับบุญปฏิสังขรณ์ค่ะเพราะมีแต่คนทำไม่มีคนดูแลดังนั้นบุญนี้จึงเรียกว่าบุญที่สูงอีกประเภทนึงเหมือนกันนะคะจะมีกี่คนเชียวที่มาทำบุญเรื่องของการบูรณะพระไม่มีค่ะน้อยมากนะคะให้แล้วให้เลยหายจ้อยไปเลยนะคะจบแล้วจบกันแต่จริงๆค่ะมันมีการซ่อมแซมกันอยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดระยะเวลาและณขณะนี้สารของปู่ตากเกิดปวดรับประทานค่ะนะคะผุพังไปเยอะเลยก็เลยคิดว่าจะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องรวบรวมปัจจัยนะคะก็ช่วยทางอาจารย์อีกรอบหนึ่งช่วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้เท่าไหร่ก็ได้เนาะเราไม่ได้เท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่กำลังศรัทธาเลยเราไม่ได้ติไม่ได้เตียนกันทุกอย่างคือบุญหมดถูกต้องเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีจิตเมตตาอยากร่วมบุญกับอาจารย์นะคะกับทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนก็ตามก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยได้โดยตรงนะคะแล้วก็อีกอันนึงอย่าเพิ่งกดอย่าเคืองกันเลยเพราะช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะคะให้ท่านติดต่อเข้าหาอาจารย์โดยตรงเลยนะคะโดยตรงหมายเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์0909282626เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Lineนะคะแค่คุณเมมเบอร์โทรศัพท์นี้ปุ๊บไลน์อาจารย์ก็จะขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าไม่เด้งให้เอาเบอร์เนี้ยค่ะเป็น ID Line แล้วติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะเพื่อที่คุณบอกมาเลยว่าคุณจะทำบุญหรือทำอะไรนะคะและที่สำคัญค่ะข่าวร้ายสำหรับอาจารย์อย่างแสนสาหัสสุดแทบจะแทงหัวใจจี๊ด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 เลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์แต่ก่อนที่เข้ามาเรียนตรงเนี้ย คุณแม่ของเธออะค่ะเป็นคนที่ปลื้มปิติแล้วชื่นชมอาจารย์มากๆนะคะได้เคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พูดบอกว่าวันๆไม่ทำอะไรเลยนั่งดูคลิปของอาจารย์นั่นแหละยิ่งกับติดหนังซีรีส์เกาหลีอีกนั่นนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยจริงๆมีคนแอบอ้างนะคะเอาหินของอาจารย์ไปขายค่ะนะคะแต่หินไม่ได้ชนิดเดียวกับของอาจารย์นะคะเป็นหินคนละแบบกันก็มีอย่างนี้ผสมคือจะเป็นหินยูนาไคนะคะแล้วข้างล่างจะเป็นหินลาพีสและอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นหินยูนาไคตรงกลางเป็นหินไทเกอร์อายนะคะข้างล่างเป็นลาพีส3สีนะคะซึ่งไม่เหมือนกับของเราไม่เหมือนค่ะคนละอย่างกันและหินเกรดต่ำจริงๆค่ะหินออกด้านๆแต่ของหินมาแล้วใช่ค่ะเขาลูกศิษย์เอามาให้ดูค่ะเรื่องของเรื่องคือแกมาหาอาจารย์ที่สมาคมแล้วจะขอบูชาหินอาจารย์ก็หยิบหินตามเนี่ยค่ะที่หน้าโต๊ะเนี่ยเอาให้เขาดูมีแบบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะอาจารย์มีแค่นี้แบบนี้เพราะอาจารย์ไม่ทำเยอะไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นหรอกเขาบอกเอาแล้วแบบนี้ล่ะคะที่ใส่อยู่เนี่ยเขาบอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของอาจารย์อ่ะของ คนอื่นอ้าวแล้วแม่หนูเขาไปบูชามาได้จังไงอ่ะเขาบอกว่าของเป็นของอาจารย์ต่ายแต่จริงไม่ใช่ของอาจารย์ต่ายแล้วเราจับได้ด้วยนะคะว่าเป็นของใคร
แล้วแอบอ้างว่าเป็นหินของเราแล้วได้สูตรมาด้วยแล้วเป็นสูตรของอาจารย์ต่ายแต่ว่าหินของเขาอะค่ะโอ้โหแบบไม่รู้ทำได้ยังไงไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วเราไม่รู้ละค่ะว่าหินเขาอนุภาคแค่ไหนเราไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆหินเขาเกรดต่ำกว่าจานเยอะเพราะหินของจานเป็นหินนำเข้ามาจากเมืองนอกนะคะแล้วเกรดเขาต่ำคุณภาพเป็นไงเราไม่รับประกันนะคะแล้วอาจารย์จับสงสัยมาหลายเที่ยวแล้วค่ะเพราะมีคนโทรหาอาจารย์แว่วมาตลอดค่ะว่าหินราคา1,300มีไหมคะไม่มีนะคะเอาก็วันนั้นติดต่ออาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายบอก1,300เฮ้ยไม่มีนะอาจารย์ไม่เคยขายหินราคา1,300ค่ะอาจารย์ก็สงสัยอยู่นานร่วมประมาณอยู่ช่วง 3-4 เดือนนี้ละค่ะอาจารย์ก็เอกใจอยู่นะคะแต่ยังจับตัวไม่ได้จนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกศิษย์คนนี้มาเรียนกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ถึงจับได้ถึงได้รู้ความจริงค่ะว่าแฟนคลับของอาจารย์หลงไหลได้ปื้มแต่ไปซื้อของหินของคนที่ไม่ใช่ของอาจารย์ตายแล้วแอบอ้างว่าเป็นของอาจารย์ตายนะคะมีทั้งเลขบัญชีมีทั้งหลักฐานการโอนอะไรเรียบร้อยอย่างสับเสร็จแล้วก็มีซองนั้นในนั้นอ่ะใส่กล่องแพ็กเกจมาอย่างดีเลยเราบอกเอ้ยของอาจารย์ไม่ได้ใส่กล่องนะคะแล้วก็อะไรนะแอบอ้างแบบหน้าตาเฉยเลยอ่ะคุณทำได้ยังไงจิตใจคุณทำด้วยอะไรเราไม่เข้าใจเนาะน่าเกลียดมากๆในความรู้สึกของอาจารย์นะอาจารย์ไม่เคยทำนิสัยแบบนี้จริงๆนะคะยังไงกลับไปพิจารณาตัวเองด้วยนะคะเลิกซะนะแล้วเอกสารสูตรของอาจารย์นะคะก็เอาของอาจารย์ไปถ่ายแล้วก็ไปก๊อปเอาของอาจารย์ไปถ่ายแล้วก๊อปบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือดาวนำโชคที่อาจารย์สอนอยู่พร่ำๆอยู่จดลิขสิทธิ์แล้วนะคะอย่าให้ฟ้องหมดบ้านหมดขายบ้านขายรถเลยนะคะจริงๆอาจารย์อนุญาตให้เฉพาะบางคนอันไหนอนุญาตก็คืออนุญาตอย่าให้จับได้อีกครั้งนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยค่ะน่าเกลียดมากๆไม่เคยเจอคุณรู้ไหมว่าสูตรนี้กว่าอาจารย์จะคิดมันเข้ามาได้เนี่ยใช้อะไรคะภูมิปัญญาตัวเองล้วนๆนะคะเล่นเองเจ็บเองค่ะจิจ้ามาเองค่ะเนาะดังนั้นอย่ามาฉกฉวยโอกาสของคนอื่นเขาน่าเกลียดไม่น่าทำไม่น่ารักเลยนะคะและแฟนคลับของอาจารย์นะคะขอความกรุณาเถอะค่ะนะอย่าทำนะคะอย่าไปสนับสนุนคนขี้โกงมิจฉาชีพคนแบบนี้เลยชาติไม่เจริญเพราะคนแบบนี้ละค่ะนะถึงทำไปเขาก็ไม่เจริญหรอกไม่เจริญหรอกค่ะจริงๆเพราะกรรมมีจริงค่ะกรรมมีจริงสนองจริงๆนะคะแล้วยิ่งพวกเราเป็นพวกคนชอบทำบุญด้วยแล้วมาเจอคนอย่างนี้ไม่ไหวเลยนะคะเลิกเสียเถอะเนาะแล้วแฟนคลับอย่าไปสนับสนุนนะคะบอกได้เลยนะคะที่คุณซื้อราคา1,300มาไม่ใช่ของอาจารย์เราก็เลยคุยกันว่าทั้งหมดต่อไปนี้เนี่ยใครจะเอาอะไรก็คุยกับอาจารย์ติดต่ออาจารย์ไต่เลยโดยตรงทีมงานไม่ต้องอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวหรือใครก็ตามไม่ต้องนะคะติดต่ออาจารย์ไต่เลยโดยตรงนะคะถ้าอยากถามได้ถามได้แต่ไม่ขายไม่ขายค่ะนะครับนะคะอาจารย์บอกตรงนี้เลยนะครับคือมีสมาชิก YouTube อ่ะทักอาจารย์มาแทบทุกวันอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็โยนอ่ะบอกติดต่ออาจารย์ต่ายนะเพราะอาจารย์มีหน้าที่สอนหนังสืออาจารย์ไม่มีหน้าที่ขายค่ะนะครับนะคะเพียงแค่คุณเมมเบอร์0909282626นะคะหรือเอาเบอร์นี้เป็น ID Line คุณก็จะได้พบกับอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายอาจจะไม่ได้รับสายเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ต่ายเดินสายนะคะก็จะไม่สะดวกเวลาเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะปิดเสียงนะคะแต่เมื่อเห็นแล้วคุณแอดไลน์เข้ามาคุยทางไลน์เลยค่ะคุณบอกมาเลยคุณต้องการอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ตอบและถ้าการต้องการจะติดต่อกับอาจารย์ต่ายรบกวนเป็นช่วง1 ทุ่มไปแล้วรับรองคุณได้คุยค่ะนะคะช่วงนั้นจะเริ่มว่างแล้วก็บอกลูกค้า YouTube ทุกคนบอกใช่ประมาณ2 ทุ่มแหละอาจารย์จะตอบเพราะว่าน่าจะเลิกจากงานแล้วใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุยกันได้แต่ถ้าช่วงนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณโทรมาแล้วติดต่ออาจารย์ต่ายไม่ได้นะคะไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องโอ้โหอึดอัดเหนื่อยอกเหนื่อยใจไม่ต้องละค่ะเพราะอาจารย์ติดงานไม่สามารถรับสายคุณได้ไม่มีหรอกค่ะว่าจะไม่รับสายแต่ยังไงอาจารย์ก็ต้องติดต่อกลับอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องห่วงนะครับค่ะอย่างน้อยคุณฝากข้อความไว้ในไลน์อยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากคุยอะไรอยากบอกอะไรให้มาทางไลน์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไล่ตอบทางไลน์นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าไลน์เยอะจริงๆนะคะแล้วก็บวกกับงานที่มันเยอะขึ้นด้วยนะคะก็ยังไงขอรอยยิ้มจากอาจารย์นิดนึงได้นะคะท่านผู้ชมจะเครียดแทนอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์พยายามจะหาเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดตาทิพย์มาฝากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดตาทิพย์นะคะทักษาพารวยนะคะรวมไปถึงราศีไหนจะได้โชคนะคะซึ่งพยายามจับคลิปจับเลขเด็ดเข้ามาซึ่งอาจารย์กล้าพูดนะคะว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาทำไม่ได้อย่างอาจารย์ถ้าเขาทำได้เขาไม่ก๊อปของอาจารย์หรอกค่ะศักยภาพเขามาไม่ถึงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณได้สูตรไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยค่ะว่าสูตรเนี้ยมันเล่นล็อกไหนเพราะมันมีทั้งหมด10 ล็อก
คุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยมีอาจารย์ต่ายรู้คนเดียวแม้แต่ทีมงานก็ไม่รู้ค่ะเพราะอาจารย์ไม่บอกค่ะเพราะอาจารย์ถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาของอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าถูกล่ะประมาณนั้นยกเว้นเบิ้ลหามอย่างเดียวที่คุณจะอาจจะพลาดได้นะคะวันนี้ก็เกือบๆเหมือนกันนะแต่ได้ได้เทวดาช่วยเทวดาช่วยนะคะประมาณนั้นดังนั้นขอเนาะนะคะช่วยกันนิดนึงนะหาอาจารย์ต่ายเพียงผู้เดียวเลยนะคะท่านอื่นไม่ต้องค่ะแม้แต่ทีมงานของเราเองก็ตามคุยได้ถามได้แต่คุณจะมาขายซื้อกับเขาเขาก็ไม่ขายค่ะติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงตอนนี้เรากำลังหาทุกขนทางดักหน้าดักหลังสำหรับมิจฉาชีพคนเหล่านี้จริงๆค่ะนะเนาะเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าเราพูดเยอะละเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่สงสัยในการใช้สูตร3ตัวบนที่ได้สูตรกันไปแล้วนะคะขอยกตัวอย่างเลยละกันนะคะก็อ่ะเอาเข้าไปใกล้ๆก่อนเนาะประมาณนี้นะคะถอยนิดนึงนะคะก็คือว่าอย่างงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมปี61นี้นะคะอาจารย์บอกว่าให้ไปดูล็อก0ก็ลากลงมานะคะลากลงมานับไปแถวที่5 1 2 3 4 5อาจารย์ให้เลข038ดูตามโพยได้เลยนะคะเมื่อคุณได้แล้วหวยงวดนั้นออก038ตรงๆค่ะเลขของ3ตัวบนของอาจารย์นี้ให้ทั้งตรงและตรงและโต๊ดนะคะเข้าได้หมดเลยนะส่วนงวดวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์ให้บอกว่าไปดูล็อก1นะคะคุณก็ไปดูล็อก1แล้วลากลงมาไม่มีขวางนะคะขวางไม่มีมีแต่ลากลงอย่างเดียวลากตามช่องลากลงมาตามล็อกของมันเลยนะคะล็อก0 1 2 3ลากลงมานะคะพอลากลงมาเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเลขตัวนี้อยู่แถวที่7นะคะก็นับ1 2 3 4 5 6 7นะคะเลขของอาจารย์ให้คือ150ซึ่งงวดนั้นออก510ค่ะนะคะก็จะถูกโต๊ะไปนะคะส่วนล็อกที่3นะคะอาจารย์บอกว่าล่าสุดนี่เองนะคะที่หวยออก63643นะคะเราก็ดูที่ล็อกอาจารย์บอกให้ดูล็อก3นะคะพอเราไปดูที่ล็อก3นับลงมานะคะแถวที่6ค่ะ1 2 3 4 5 6นะคะหวยของอาจารย์ให้364คืองวดประจำวันที่1เดือนตุลาคมนี่เองนะคะหวยออก643ถูกโต๊ดค่ะนะคะประมาณนี้อ่ะเราลองไปดูอีกอันนึงอีกช่องหนึ่งนะคะหวยออกวันที่16กันยายนนะคะวันนั้นอาจารย์บอกว่าให้ไปดูล็อก6ค่ะแล้วล็อก6นับลงมาแถวแรกเลยแถวแรกเลยนะคะแถวที่1เลยหวยออกอาจารย์ให้607งวดนั้นหวยออก760ก็ถูกโต๊ดประมาณอย่างนี้เลยนะคะให้นับอ่ะบางท่านก็สงสัยค่ะอาจารย์อย่างงวดที่แล้วอะค่ะอาจารย์ให้ไปดูล็อก5แถวที่5อะไรล่ะไม่ทราบหรอกค่ะนะคะไม่ทราบเพียงแต่ว่ามันอยู่ล็อกนี้เท่านั้นเองนะคะถ้าอาจารย์รู้ว่าแถวที่ล็อกที่5แถวที่1สมมตินะล็อกที่5แถวที่1งวดนี้ออกตัวนี้อาจารย์เป็นอภิมหาเศรษฐีแน่นอนค่ะเท่าทุกงวดเลยเพียงแต่ว่าความน่าจะเป็นของมันน่าจะอยู่ที่ล็อก5นะคะประมาณนี้นะก็ขอความร่วมมือเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันละกันเนาะนะคะแล้วก็นะก็ช่วยกันนะคะยังไงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่บุญและวาสนาขนาดรู้สึกอาจารย์มากันเรียนกันทั้งห้องยังมีบางท่านนะคะนะคะให้เลขนี้ยังไปแทงเลขอื่นเลยไม่ถูกก็มีไม่ถูกก็มีอันนี้ต้องยอมรับขนาดบอกว่างวดเลขไอ้เนี้ยมันไปสัมพันธ์คือ1ไม่เลขบ้านก็เลขรถอาจารย์ให้ไปดูเอานะคะเลขรถของอาจารย์ค่ะ15อาจารย์บอกงวดนี้น่าจะมี915เพราะมันเป็นเลขทะเบียนรถอาจารย์เล่นกับเล่นอะไรให้ดีๆแล้วกันปรากฏว่าหวยออก515มันเสียดายตรงที่บอลมันแตกด้วยเนาะถ้าบอลไม่แตกอาจจะ915ก็ได้นะเพราะพวกนี้มันอยู่ที่เวลาด้วยเนาะ นะคะแต่ยังไงแล้วแน่นอนค่ะคอร์สที่มาเรียนงวดที่แล้วทุกงวดเลยทุกนักเรียนเลยจะต้องได้เลขจากอาจารย์ไปแล้วถูกกันนะคะน้องอีคิวค่ะน้องอีคิวมาเรียนเหมือนกันค่ะถูกไป500,000สามแสนกว่าบาทขอโทษค่ะพี่ผิด300,000กว่าบาทเขาไลน์มาบอกค่ะทุกคนดีใจแฮปปี้กันเลยนะคะแล้วก็งวดล่าสุดเนี้ยค่ะที่หวยออก515ก็
ถูกกัน 300,000-400,000 เอ้ยไม่ใช่พูดผิดค่ะของอาจารย์ของลูกศิษย์ค่ะ 3-40,000 กันแต่น้อง EQ นี่ 300,000 กว่าเนาะก็ดีใจแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนยิ่งทําบุญมากเท่าไหร่คุณไม่จํากัดว่าคุณจะต้องทําสัก 4-5 ล้านไม่จําเป็นเราอาศัยเรื่องของความถี่ของการทําบุญทําบ่อยๆนั่นเองทําบ่อยๆนิดน้อยนิดน้อยไม่ต้องมากมายคือจิตแรกของเราเราคิดว่าเราอยากทําจิตที่อยากทำนั่นแหละค่ะกุศลของคุณมาเต็มๆเลยนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากมายนะคะมีเท่าไหร่ทำตามศรัทธาตามกำลังของตัวเองแล้วตัวเองไม่เป็นทุกข์นั่นแหละค่ะกุศลที่รับร้อยมากมายนะคะแต่งวดแน่ๆค่ะแฟนคลับอาจารย์ถูกตรึมค่ะนะประมาณนี้เลยดีใจด้วยครับค่ะดีใจด้วยสำหรับท่านที่ถูกกันและท่านผู้ชมที่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าก็ถูกเหมือนกันเพราะมีไลน์มาบอกอาจารย์ด้วยไลน์เยอะมากขนาดไม่ได้เรียนยังถูกเลยประมาณนี้ก็งวดที่แล้วอาจารย์ก็พูดเต็มๆแล้วนะคะแล้ววันนี้งวดเต็มๆพูดไปแล้วนะคะก็คือ15พูดอย่างนี้เลยนะคะ15บอก5สวย5สวยค่ะสวยเหมือนนางเสาไทยนะคะ1551โอ้ยสวยสวยกว่านี้ก็คงต้องเป็นอาจารย์ตายแล้วล่ะค่ะสวยเลือกได้สวยเลือกได้จริงๆนะคะก็ยังไงก็ฝากตรงนี้นะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแล้วทำการอุดหนุนเขานะคะช่วยเหลืออาจารย์ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเงินทองที่ได้มาอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจารย์ก็เอาไปทำบุญด้วยนะคะและสู้มาได้มาด้วยพละกำลังและความสามารถตัวเองล้วนๆนะคะเหมือนศึกชิงเจ้าหมอดูภูมิปัญญาซีซั่นสองซีซั่นสี่นะคะรองชนะเลืออันดับ2ค่ะได้มาเพราะภูมิปัญญาความสามารถตัวเองล้วนๆไม่ได้ก๊อปใครไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครด้วยนะคะเนาะประมาณนี้ก็เมาเยอะค่ะนะเอ๊ะแล้ววันนี้จะเน้นอะไรล่ะคะอาจารย์ตายนานบอกดีมั้ยเนี่ยอ่ะบอกก็ได้อ่ะไม่ไม่คลิปหน้าเหรอเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนเอายังไงดีเอาบอกมีแล้วกันนะโอเคไหนบอกเนาะบอกก็บอกไปเดี๋ยวอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแกจะได้มีส่วนร่วมในการมีโชคลาภครั้งนี้นะคะงวดวันนี้นะคะ1พฤศจิกายน61นะคะเลขที่ให้ก็คือ456นะคะ837แล้วก็2ค่ะแล้ววันนี้ล่ะเด่นอะไรล่ะจ๊ะอาจารย์โอเคค่ะนะคะตามกติกาเหมือนเดิมค่ะก็คือต้อง3ตัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเหตุผลที่ให้3ตัวเพราะเกิดมิจฉาชีพขึ้นมาอาจารย์เลยต้องเพิ่มขึ้นมา1ตัวเพื่อเป็นกลลวงให้นะคะเป็นกลเลยเหรอกลลวงให้กับมิจฉาชีพค่ะจับประเด็นไม่ถูกนะคะโอเคค่ะงวดนี้อาจารย์เน้นที่เลข5นะคะเน้นที่เลข4นะคะเน้นที่เลข3ค่ะลองดูนะคะว่างวดนี้เฮงๆปังๆไหมนะคะโอเคเข้าไปใกล้นิดนึงไหมฮะเผื่อได้เอาไว้แคปเจอร์แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์โอเคค่ะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าหากท่านมาเป็นสมาชิกกับเราคุณก็จะได้เลขเน้นจากเราเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรามีแค่1เส้นนะคะถ้า1เส้นคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะถ้า2เส้นนะคะ2เส้น3เส้นพูดผิดค่ะนะคะอันนี้3ไม่เอาค่ะเอา3อย่างนะคะบูชา3อย่างจะเป็นสร้อยคอก็ได้จะได้เห็นแตกชัดไปนะคะตอนนี้มีของใหม่เข้ามาให้เล่นสนุกอีกแล้วนะคะเป็นเต่าเราก็พูดถึงอายุสุขภาพนะคะและอันนี้คือหยกขาวค่ะหยกขาวแกะสลักเป็นรูปเต่านะคะประมาณนี้หมายถึงหยกก็พูดเราก็รู้กันอยู่แล้วในเรื่องของสุขภาพเลยโดยตรงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหยกน้ำผึ้งห้อยด้วยปีเสียสองตัวนะคะตัวผู้กับตัวเมียนะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะสวยงามน่ารักเลิศหรูอลังการมีกุ้งกิ้งด้วยนะคะหรือคุณจะเป็นยูนาคายเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะ3อย่างนะคะจะได้1ข้อแรกเลยนะคะได้เลขเน้นจากอาจารย์นะคะ3ตัวบนได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะได้เลขวิ่งจากอาจารย์ไปและได้เลขล็อกด้วยนะคะว่างวดนี้ล็อกออกแล้วล็อกไหนนะคะและเลขดับเพื่อเอาไปตัดจำนวนล็อกออกไปเช่นเหลือน้อยลงเช่นอย่างงวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น5นะคะมันจะมีทั้งหมด10แถวนะคะอาจารย์บอกให้ดับ6คุณก็เอา6ดับออกไปมันก็จะเหลือน้อยลงเท่ากับตัวเลขตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มากเหมือนที่คุณเห็นในล็อกของมันนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็นอกจากจะได้ถ้าบูชา3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรยูนาคายกำไรปีเสีย
นะคะหรือกำไรหยกซึ่งหยกอันนี้มีจำนวนจำกัดไม่ได้มีเยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะบูชา3อย่างนะคะก็จะได้1นะคะสูตร3ตัวบน2ได้เลขวิ่ง3ได้เลขเน้นล็อกว่างวดนี้ให้ไปดูล็อกไหนนะคะ4คุณจะได้เลข2ตัวบนและ2ตัวล่าง5ได้เลขดับกลับไปโอ้โห5 อย่างไม่ธรรมดานะคะนะประมาณนี้เลยบูชาแบบไหนก็ได้นะคะหรือจะเป็นกบนะคะกบคาบเหรียญ นะคะตรงกลางค่ะตรงกลางก็จะเป็นเหรียญที่เขียนภาษาจีนไว้นะคะเป็นหยกเนื้อน้ำผึ้งเหมือนกันค่ะนะคะก็จะมีคำว่าพวกชายตัวใช้นะคะตัวใช้หมายถึงความร่ำรวยมั่งมีสีสุขความมั่นคงเจริญก้าวหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างดีหมดเลิศประเสริฐศรีนะคะกบอันนี้เป็นกบโบราณค่ะนะคะกบโบราณอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนะคะเห็นชัดไหมคะนะประมาณนี้นะคะเป็นหยกน้ำผึ้งสวยงามเลิศหรูมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็คือจะมีกบ2ตัวมีกระถางมีเหรียญเหรียญทองเหรียญทองนะคะ9เหรียญ9เหรียญแล้วก็มีแท่นวางกบนะคะทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็จะบ่งบอกถึงความมั่งมีสีสุขนะคะ บอกแล้วว่าดีเลิศนะคะแล้วก็จี้ปีเสียคู่นะคะประมาณนี้รวมไปถึงเต่านะคะไม่ใช่ขอโทษค่ะช้างค่ะเต่าหมดแล้วอาจจะเต่าอย่างเดียวเลยเนาะประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทำให้ทีปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนะประมาณนี้เราเน้นเรื่องโชคลาภดังนั้นพิธีต่างๆจึงมาจากเรื่องของโชคลาภเลยโดยตรงเพียงแค่คุณทำตามข้อตกลงหรือเอกสารที่แนบไปให้ครบถ้วนแล้วคุณจะรวยเฮงๆไปกับเราค่ะอาจารย์ต่ายหมอตูตาทิพย์และก๋วยเตี๋ยวพญากรค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ